ย้อนรอย13ปีรัฐประหารยึดอำนาจทักษิณชินวัตรอุ๊งอิ๋งโพสต์ย้อนเหตุการณ์19กันยายน2549วันที่ทักษิณถูกยึดอำนาจอุ๊งอิ๋งโพสต์ย้อนอดีต13ปีใจเต้นรัววันที่พ่อถูกคมช.ยึดอำนาจอุ๊งอิ๋งแพทองธารชินวัตรลูกสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์ไอจีย้อนถึงเหตุการณ์วันที่19กันยายน2549ในวันที่พ่อถูกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะเข้ายึดอำนาจในโพสต์ระบุว่าย้อนไปวันนี้เมื่อ13ปีที่แล้วมันช่างเป็นวันที่น่ากลัวมากของเด็กที่อายุ20ปีใจเต้นรัวๆกลัวไปหมดมีใครจะทำอะไรครอบครัวเราไหมคิดไปต่างๆนานาพ่ออยู่ไหนแม่ทำอะไรพี่ๆล่ะที่ผ่านมาแล้ว13ปีกับไฟที่นับไม่ถ้วนกับชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายน้ำตาหรอหมดไปหลายลิตรแล้วขอบคุณความเข้มแข็งของครอบครัวที่พ่อกับแม่สร้างขึ้นมาทำให้เรายังมีกันและกันในวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่พลิกกลับด้าน360องศา3มื้อต่อวันที่ทำให้เราเห็นค่าของการมีกันและกันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมอสิ่งเดียวที่ไม่เคยทำใจได้เลยคือการต้องห่างพ่อและรอวันที่จะได้กอดกันอีกเชื่อไหมยังน้ำตาคลออยู่ทุกทริปลูกคนเล็กกับพ่อก็จะติดพ่องอแงไม่โตสักทีแบบนี้ค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะคะที่ให้เรามาตลอด13ปีมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรู้ค่ะจริงๆนะและนี่ก็เป็นข้อความที่อุ๋งอิ๋งได้โพสต์ไว้เรามาย้อนดูลำดับเหตุการณ์ย้อนรอย13ปีรัฐประหารยึดอำนาจทักษิณชินวัตรหากย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วในคืนของวันที่19กันยายน2549ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารหรือการยึดอำนาจในรัฐบาลรักษาการที่นายทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะความขัดแย้งที่ถูกเรียกว่าระบอบทักษิณเมื่อลำดับเหตุการณ์ก่อการเกิดรัฐประหารเริ่มช่วงปลายรัฐบาลทักษิณ1กลางปี2547โดยมีแกนนำที่เป็นที่รู้จักหลายคนเช่นนตประสงค์สุนสิรินายเอกยุทธอัญชันบุตรนายประชัยเลี่ยวไพรัตน์เป็นต้นรวมกลุ่มกันในชื่อว่ากลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและข้อทุจริตต่างๆในรัฐบาลทักษิณ1ผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ประมาณกลางปี2548ความไม่พอใจดังกล่าวขยายวงกว้างออกมากขึ้นเรื่อยๆโดยจุดสำคัญอยู่ที่รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิลิ้มทองกุลที่ออกมาเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นรายการนี้แลดูจะชื่นชมรัฐบาลทักษิณ1อยู่ไม่น้อยจนกระทั่งราวต้นปี2549การขายหุ้นชินคอปของตระกูลชินวัตรดามาพงษ์แลดูจะเป็นจุดแตกหักหลักๆในครั้งนั้นทำให้นายสนธิลิ้มทองกุลและพลตรีจำลองศรีเมืองได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลทักษิณ2มีชุมนุมประท้วงขับไล่นายทักษิณเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่งก็มีกลุ่มที่ออกมาสนับสนุนและให้กำลังใจพันตำรวจโททักษิณโดยมีกลุ่มหลักๆเช่นกลุ่มคาราวานคนจนกลุ่มคนขับแท็กซี่กลุ่มสามล้อเครื่องเป็นต้น
การเลือกตั้งได้แต่การเมืองยังครุกรุ่นมากขึ้นหลังจากสถานการณ์เกิดความอึมครึมมากขึ้นจึงมีการประกาศยุบสภาในวันที่24กุมภาพันธ์2549เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยทุกฝ่ายคาดหวังว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ผลการเลือกตั้ง2เมษายน2549กลับไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อ3พรรคหลักประกอบไปด้วยประชาธิปไตยชายไทยและพรรคมหาชนประกาศไม่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมทำให้เกิดปัญหาในการเลือกตั้งมากมายเช่นการฉีกบัตรเลือกตั้งเพื่อแสดงความไม่พอใจการใช้เลือดทำเครื่องหมายแทนปากกาและยอดจำนวนโหวตโนหรือการไม่ออกเสียงเลือกพรรคใดเลยราว 31% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งนั่นทำให้หลายๆเขตมียอดผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงของผู้ชนะในหลายๆเขตเพิกถอนการเลือกตั้ง2เมษายน2549ก่อนเตรียมเลือกตั้งใหม่แต่ไม่ทันในปัญหาของการเลือกตั้งครั้งนั้นต่างเกิดข้อพิพาทข้อสงสัยข้อร้องเรียนต่างๆมากมายจนนำมาซึ่งการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในประเด็นต่างๆก่อนที่จะมีคำพิพากษาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่15ตุลาคม2549หลังจากปัญหาการเลือกตั้งที่ยังคงไม่ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาทางการเมืองของไทยในช่วงนั้นทำให้กระแสข่าวรัฐประหารปฏิวัติโชยมาโดยตลอดทำให้พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินออกมาปฏิเสธกระแสข่าวการปฏิวัติรัฐประหารครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม2549ซึ่งในปีนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2549เป็นต้นมาก็มีข่าวลือกระแสข่าวต่างๆที่พูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารอย่างต่อเนื่องแทบจะวันเว้นวันในเดือนสิงหาคม2549มีการเคลื่อนย้ายรถถังจำนวนหนึ่งเข้ามาสู่ส่วนกลางซึ่งยิ่งทำให้กระแสข่าวดังกล่าวนั้นแรงขึ้นก่อนที่จะมีการชี้แจงจากกองทัพว่าเป็นการเคลื่อนย้ายตามกำหนดการหรือข่าวการที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผบ.ทบ.ออกคำสั่งกองทัพบกที่423/2549ในวันที่19กรกฎาคม2549สั่งโยกย้ายนายทหารระดับคุมกำลังจำนวน129 นายซึ่งหลายคนต่างกล่าวถึงคำสั่งนี้ว่าถอดเขี้ยวเล็บต่อท10กันเลยทีเดียวถือเคล็ดเลข9รัฐประหารวันที่19เดือน9ปี49ในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายสนธิลิ้มทองกุลได้ประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่20กันยายนซึ่งนั่นก็ทำให้อีกฝากฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ2ออกประกาศระดมประชาชนเพื่อเข้าร่วมชุมนุมด้วยเช่นกันซึ่งสถานการณ์ดูสุกงอมมากเพราะทั้งสองฝ่ายต่างนัดรวมตัวชุมนุมใหญ่แสดงพลังกันทั้งสองฝ่ายในที่สุดวันที่19กันยายน2549บรรดาผู้นำเหล่าทัพได้เข้ายึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จโดยหากย้อนเวลาไปจะพบว่าเช้าของวันที่19กันยายน2549สถานการณ์ยังคงปกติเหมือนเช่นทุกวันแต่กระแสเรื่องของการทำรัฐประหารแรงมากขึ้นกว่าวันก่อนที่เวทีพันธมิตรนายสุริยสัยกตศิลาขึ้นแถลงการรายละเอียดการนัดชุมนุมใหญ่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่20กันยายน2549 8 นาฬิกามีการเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยพลโทปรีชาวรรณรัตน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์แจ้งพลเอกสนธิแต่ไม่มีผู้นำเหล่าทัพคนใดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเหตุผลคือการเรียกประชุมนั้นกระชั้นชิดเกินไปตอนสายเริ่มมีกระแสข่าวว่า
เย็นนี้จะมีทหารบางส่วนจากลพบุรีเข้ากรุงเทพและเสียงโทรศัพท์ในฟากฟังของเตรียมทหารรุ่น10เริ่มกลิ้งกลางหากันหลังจากการประชุมความมั่นคงในช่วงเช้าล่มราว11โมงนายปรีชาประสบดีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสนธิลิ้มทองกุลข้อหากบฏพันตำรวจโททักษิณนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกำลังร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่16ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กล่าวสุนทรพจน์มีใจความว่าประเทศไทยยังคงมีประชาธิปไตยที่แข็งแรงอยู่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผบ.ทบ.ในขณะนั้นยืนยันกองทัพมีความพร้อมรับมือม็อบชนม็อบพร้อมยืนยันแผนปฐพี149 2ขั้นตอนคือ 1. เตรียมพร้อมในที่ตั้ง 2. นำกำลังพลออกนอกหน่วยปฏิบัติภารกิจตกบ่ายสถานการณ์ข่าวลือยิ่งแรงขึ้นเริ่มมีรายงานการเคลื่อนย้ายกำลังพลจากหลายๆจุดต่างๆจำนวนมากพร้อมทั้งข่าวลือการหนีออกนอกประเทศของใครหลายๆคนกองทัพแจ้งว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเพื่อสับเปลี่ยนกำลังในภารกิจ3จังหวัดชายแดนใต้18นาฬิกากระแสข่าวลือรุนแรงขึ้นหลังจากข่าวของการเคลื่อนกำลังทหารจำนวนมากและกระแสข่าวชัดเจนขึ้นว่าจะเป็นผลงานของขั้วตรงข้ามทักษิณชินวัตร18นาฬิกา30นาทีพันตำรวจโททักษิณแจ้งเลื่อนการกลับไทยเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมวันที่22กันยายนเป็น21กันยายนเวลา5นาฬิกา20นาฬิกามีรายงานการเคลื่อนไหวของฝากฝั่งตำรวจที่มีการเตรียมกำลังพลในบางจุดสำคัญ21นาฬิกามีรายงานแจ้งว่ามีรถ OB ของทางททบ5วิ่งบนถนนโดยไม่ทราบพิกัดเป้าหมายปลายทางว่าไปยังที่ใด21นาฬิกา30นาทีสัญญาณมาเมื่อททบ5ล้มผังรายการปกติเปิดเพลงต่างๆที่ผิดไปจากปกติ22นาฬิกามีรายงานเข้ามาถึงความเคลื่อนไหวที่ถนนราชดำเนินว่ามีขบวนรถถังออกมาวิ่งบนถนนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานโทรทัศน์ช่อง9อสมทได้ตัดเข้ารายการสดผ่านทางโทรทัศน์ใจความว่านายกสั่งปลดพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผบ.ทบ.แต่ยังไม่ทันกล่าวจบสัญญาณก็ตัดภาพไปพร้อมทหารเริ่มเต็มถนนต่างๆ22นาฬิกา30นาทีสถานีโทรทัศน์เริ่มค่อยตัดภาพเข้าสู่รายการพิเศษซึ่งณเวลานั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีการทำรัฐประหารและทหารควบคุมสื่อไว้เรียบร้อยแล้ว23นาฬิกาหลายแหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่ามีการทำรัฐประหารยึดสถานีโทรทัศน์วิทยุสถานีไทยคมอาคารชินวัตรและบ้านจันทร์สองล่า23นาฬิกา15นาทีพลตรีประภาสสกุลตนาคอดีตโฆษกททบ5อ่านแถลงการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปคพร้อมประโยคที่หลายคนจำกันได้ไม่ลืมคือโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ทุกอย่างถือว่าจบแล้วหลังจาก5ทุ่มของคืนวันที่19กันยายน2549ก็มีแถลงการต่างๆของคปค.ออกมาเป็นระยะซึ่งในเช้าของวันถัดมาหลังจากผ่านการรัฐประหารมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำหรับประชาชนที่สนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้ได้ออกมาให้กำลังใจทหารตามจุดประจำการต่างๆทั้งร่วมถ่ายภาพและให้ดอกไม้นอกจากนี้สวนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,019 คนพบว่า 83.98%เห็นด้วยกับรัฐประหารเนื่องจากเห็นว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศอาจตกต่ำลงในส่วนของผู้ที่ไม่สนับสนุนการรัฐประหารในครั้งนี้ก็มีการออกมาแสดงสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆโดยวันที่20กันยายน2549ร้อยตีฉลาดบรชัดและทวีไกลคุปอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งกางป้ายขนาดใหญ่ระบุว่ากระผมนายทวีไกลคุปขออดข้าวประท้วงผู้ที่ล้มล้างประชาธิปไตยทำให้บ้านเมืองถอยหลังและแตกแยกก่อนจะมีทหารนำตัวออกไปส่วนฝากฝั่งของเตรียมทหารรุ่น10ที่มีข่าวลือหลายๆข่าวในช่วงนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการรัฐประหารที่ผ่านมาไม่มากนักก่อนปิดท้ายด้วยว่าและวันนี้ทุกอย่างถือว่าจบแล้ว13ปีที่ผ่านมาของรัฐประหารครั้งที่12หลายคนยังพอจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ซึ่งถือว่าเป็นการทำรัฐประหารครั้งที่12โดยห่างจากครั้งก่อนหน้าถึง15ปีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเว้นว่างของการทำรัฐประหารนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็ว่าได้แต่นั่นก็ไม่ใช่การทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในไทยเพราะอีก8ปีต่อมาคนไทยก็ได้ยินคำคุ้นหูโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งที่ประกาศผ่านหน้าจอทีวีอีกจนมาถึงปัจจุบัน